พิมรี่พายโชว์หลักฐานโต้ส้มผู้ป่วยติดเตียงช็อกซ้ำโดนกล่าวหาอมเงินบริจาคพิมรี่พายโชว์หลักฐานโต้ส้มผู้ป่วยติดเตียงช็อกซ้ำยังไม่เคยรับบริจาคลั่นหลังจากนี้จะช่วยเหลือเคสที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเท่านั้นหลังเป็นประเด็นดราม่าสำหรับพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เข้าไปช่วยเหลือคุณส้มทำอาชีพแม่ค้าเลี้ยงลูกสาว3คนมีอาการป่วยโรคกล้ามเนื้อสลายขาไม่มีแรงหลังจากทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอโดยพิมรี่พายให้ทีมงานช่วยเก็บของและขยะที่อยู่เต็มห้องรวมถึงพาไปหาหมอกายภาพบำบัดโดยรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดกระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า1ปีเพจ Facebook ดังอ้างว่ากรณีของคุณส้มมีปัญหาตามมาหลังจากทีมงานนำสิ่งของภายในห้องไปทิ้งและไม่ได้ส่งกลับคืนโดยทีมงานพิมรี่พายอ้างจะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่เวลาผ่านไปกลับนิ่งเงียบสำหรับล่าสุดพิมรี่พายเผยแพร่คลิปชี้แจงผ่านเพจพิมรี่พายพิมรี่พายถึงกรณีดังกล่าวว่าในวันนั้นพาคุณส้มไปหาคุณหมอก่อนทราบว่าไม่มีบัตรผู้พิการโดยอาการป่วยของคุณส้มมีโอกาสหายหรือดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องรักษาต่อเนื่อง16ครั้งไม่รู้ว่ากรณีนี้เป็นเพราะความเสือกของตัวเองหรือไม่ทำให้เกิดเรื่องโดยช่วงที่เก็บของในห้องพักของคุณส้มทิ้งมีสิ่งของหลายอย่างที่คุณแม่ของคุณส้มเลือกไม่ต้องการทิ้งตนจึงบอกให้เช่าห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องเพื่อใช้เก็บของอย่างเดียวเพราะอยากให้คุณส้มใช้อีกห้องไว้กายภาพบำบัดโดยเช่าห้องให้3เดือนตั้งแต่พฤศจิกายน64มกราคม65โดยเราเสียค่าใช้จ่ายของหมอค่าทำความสะอาดค่าเฟอร์นิเจอร์ค่ารถโรงพยาบาลเป็นเงิน 1.2 แสนพิมรี่พายกล่าวว่าจากนั้นเดือนนมค0.65คุณส้มโทรมาแจ้งทีมงานว่ายังเดินไม่ได้จึงเช่าห้องให้เพิ่มอีก3เดือนรวมแล้ว6เดือนตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมยังเดินไม่ได้พบอกสารบันทึกการรักษาเมื่อวันที่25ธันวาคม64เป็นการรักษาครั้งสุดท้ายระบุว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนเกือบปกติสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นนั่งและนั่งเป็นยืนได้จากการตารางการรักษาพบตั้งแต่กายภาพครั้งที่4พบว่าคุณส้มมีอาการปวดหัวปวดหลังและมีอาการเจ็บคอโดยขอพักไม่ทำกายภาพอ้างว่าไม่มีแรงจากนั้นรับแจ้งจากหมอว่าผู้ป่วยไม่ต้องการกายภาพอีกกระทั่งอ้างว่าทีมงานทำความสะอาดห้องและเอาสิ่งของไปทิ้งจนหมดขอยืนยันไม่เป็นความจริงพิมรี่พายกล่าวว่าคุณส้มต้องการให้รับผิดชอบค่าสิ่งของทั้งหมดเป็นเงินกว่า 3.2 หมื่นบาทขอชี้แจงว่าสิ่งของที่อยู่ในห้องคุณส้มก่อนหน้านี้เอาไปก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเขาขอตนจะให้ทีมงานโอนเงินให้และสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจที่หน้า Facebook ของคุณส้มมักโพสต์ขอความช่วยเหลือลืออยากกลับมาเดินได้หรืออยากได้เงินค่าต่างๆโดยอ้างว่าตั้งแต่ตนเข้ามาเงินบริจาคเขาน้อยลงและกล่าวหาว่าตนเปิดรับเงินบริจาคแล้วไม่ยอมเอาเงินให้เขาตรงนี้ช็อกมากขอย้ำว่าไม่มีการรับเงินบริจาคใดๆแน่นอนหลังจากนี้จะช่วยเหลือเคสที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆต่อไปจัดเต็มรับเปิดเทอมครูกรุงเทพคริสเตียนแต่งแฟนซีเอาใจนักเรียนใหม่ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกครูประถมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่งกายชุดแฟนซีเอาใจนักเรียนบรรยากาศคึกคักสนุกสานวันที่17พฤษภาคมเทอมวันแรกของหลายๆโรงเรียนหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเอกชนชายล้วนชื่อดังที่เคยสร้างตำนานมาแล้วกับการอนุญาตให้นักเรียนแต่งไพรเวทมาเรียนได้ทุกวันอังคารเมื่อปีพ
พ.ศ. 2562จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับชุดนักเรียนอย่างร้อนแรงล่าสุดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งเมื่อเหล่าบรรดาคุณครูระดับชั้นประถมศึกษานัดกันแต่งกายคอสเพลย์เข้าสอนนักเรียนพร้อมกับอนุญาตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่6ให้แต่งชุดไพรเวทมาเรียนได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31พฤษภาคม2565งานนี้ดูจากภาพบรรยากาศที่แสนคึกคักแล้วเหล่าบรรดาคุณครูประถมศึกษาคงกลายเป็นขวัญใจเด็กๆนักเรียนเพราะทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้นักเรียนอีกก็คงต้องรอดูกันต่อไปที่มาประชาชาติจอชัวลูกครึ่งออสซี่ซิวทองวิ่ง800เมตรชายคว้าคนเดียว3ทองในรอบ9ปีการแข่งขันกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่สนามมีดิงสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่16พฤษภาคม65เป็นการแข่งขันวันที่3โดยทัพกรีฑาไทยที่2วันแรกคว้าไปแล้ว5เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงมีลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มอีกหลายอีเวนต์ทั้งประเภทลู่และลานวิ่ง800เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสซี่ซึ่งคว้าไปแล้ว2เหรียญทองจากวิ่ง400เมตรชายและผลัดผสม4คูณ400เมตรฟอร์มยังร้อนแรงสับฝีเท้าเต็มกำลังเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 1.55.75 นาทีกลายเป็นนักวิ่งคนแรกในรอบ9ปีที่สามารถคว้าได้ถึง3เหรียญทองในกีฬาซีเกมนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีลุ้นเหรียญทองที่4อีกด้วยในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายในช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา 18:40 นาทีด้านเหรียญเงินเป็นของร้อยตำรวจโทจิรายุปลีนารามอีกหนึ่งนักวิ่งไทยวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1.55.77 นาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของตราณวานดังจากเวียดนาม 1.50.50 นาทีWe'll be right back.